เสนอวันนี้ครับมาเยี่ยมบ้านแชมป์นะฮะแชมป์อะไรฮะลูกชิ้นเหรอแชมป์ลูกชิ้นอะไรเราแมวแมวแมวระดับประกวดทั้งนั้นเลยวันนี้นี่มันแมวอะไรฮะคุณวิลลี่เมนคูนใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็จะมีเมนคูนผสมกับอะไรสกอตทิชเหรอแนะนำเขาก่อนดีกว่าเขาเป็นใครอะคุณเงินคนนี้เขาเป็นแมวหรือเขาเป็นอะไรฮะคุณวิลลี่ช่วยแนะนำตัวนิดนึงครับชื่ออะไรครับค่ะชื่อเปิ้ลค่ะเป็นเจ้าของฟาร์มเมนคูนนะคะเมนคูนซึ่งเราเนี่ยอิมพอร์ตปลามาอิมพอร์ตปลามาไม่ใช่แมวนี่อิมพอร์ตแมวมาหมดเลยใช่ไหมคือมีส่วนหนึ่งอิมพอร์ตมาค่ะแต่ว่าบางส่วนก็คือมาจากฟาร์มในไทยแต่เป็นฟาร์มที่แบบชื่อมีชื่อนิดนึงแล้วเรามาอยู่ดีมาทำฟาร์มอ่ะคือเดิมทีไม่ได้ตั้งใจจะทำฟาร์มคือเป็นคนรักแมวคือตอนแรกอ่ะคืออยากได้แมวเปอร์เซียสักตัวนึงแมวเปอร์เซียคือแบบขนฟูฟูสวยๆขาวๆอ้วนๆน่ารักน่ารักแต่จริงๆไปหามาได้มาตัวหนึ่งเป็นลูกครึ่งเมนคูนเปอร์เซียก็เลยแบบศึกษาว่าแต่เมนคูนอ่ะคืออะไรก็เลยไปหาข้อมูลครับคันนี้ก็เลยไปได้ใหม่มาตัวหนึ่งทำไมถึงชอบเมนคูนไม่ไปชอบเปอร์เซียล่ะเพราะว่าความน่ารักมันต่างกันยังไงความรักต่างกันคืออุปนิสัยเปอร์เซียจะยิ่งยิ่งเหรอมันถือมรวยไงมันจะแบบเชิดเชิดขนยาวๆอะไรอย่างเงี้ยไหมเราเจอกันครั้งแรกมันก็เหยียบขากันแล้วใช่ค่ะน่ารักมากน่ารักมากคือมันเป็นแล้วไอ้เมนคูนมันอุปนิสัยไงไม่หยิ่งเข้าหาคนแล้วแบบเนี้ยคือเราเจอกันเราก็เขาก็จะเข้ามาคอเคียร์กับเราตลอดแต่เปอร์เซียคือไม่หันเรียกไม่หันถ้าเธอไม่ต้องการมาเธอก็ไม่มาครับแต่เมื่อกี้เห็นมีตัวหนึ่งชื่ออดัมไปไหนละอดัมอยู่กับพี่ไม่ อดัมอยู่ดีๆทำไมสนิทกับคุณแล้วอ่ะคุณวิลลี่เพราะอาหารแมวที่เขาติดกันหมดทั่วราชอาณาจักรเป็นหลอดๆแบบนี้นะมากันแล้วก็อดัมก็แบบว่าเฮ้ยมันอร่อยอ่ะพี่วิลลี่ในนี้ในฟาร์มนี่ก็เลี้ยงในบ้านเลยใช่ทั้งในบ้านแล้วก็มีตอนนี้มีกี่ตัวละจริงๆนับไม่ถ้วนคือเป็นจริงๆคุณเปิ้ลแมวเมนคูนนี่คือใหญ่ที่สุดหรือยังในพันแมวทั้งหมดที่มีคือใหญ่ที่สุดค่ะคือเขาเรียก domestic cat ก็คือหมายความว่าแมวที่สามารถเลี้ยงได้ไม่ใช่นับแมวป่าหรืออะไรอย่างนี้ใช่ค่ะใช่ใหญ่ที่สุดค่ะแล้วนี่คือมันจะใหญ่กว่านี้ไหมคือมันจะจริงๆเราเลี้ยงให้ใหญ่กว่านี้ก็ได้ใช่ไหมหรือว่าเพราะอากาศบ้านเราคือที่อากาศมันเกี่ยวกับขนมากกว่าที่มันใหญ่จะใหญ่ขนอ๋อจริงๆตัวมันไม่ได้ตัวใหญ่แต่คือใหญ่สุดคืออย่างคือโตได้สูงสุดอะคือประมาณ3ปีอย่างบ๊อบอะแมวหรือหมูนี่คือบ๊อบบี้เรียกมาเลยคุณเปิ้ลเรียกมาบ๊อบอันนี้บ๊อบบ๊อบเอาขนมไปลูกอันนี้คือถือว่ากี่ปีแล้วบ๊อบ1ปี4เดือนค่ะคือตัวใหญ่ใช่ค่ะเขาจะโตได้อีกประมาณถึง3ปีอะค่ะจะใหญ่กว่านี้มั้ยใช่ค่ะใหญ่กว่านี้ขนาดไหนขนาดแบบเอาไม่ขนาดนั้นในไทยก็อย่างตอนนี้เขา9โลแล้วอะได้อีกสักจะแตะ10โลเพื่อนคุณฝึกแมวคุณให้ดีๆหน่อยแล้วตอนนี้เริ่มดึงมือดึงมือแล้วอดัมนี่กอดแขนแล้วกอดแขนแน่นเลยนี่อดัม2ปีค่ะอดัม2ปีเนี่ยผมมามุ่งถึงอดัมก่อนอดัมนี่2ปีนี่คือพี่ผสมเองตัวนี้ตัวอดัมใช่ค่ะเป็นลูกของฮาวเวิร์ดคือตัวอะไรเป็นพ่อค่ะฮาวเวิร์ดคือตัวนี้คือตัวพ่อเนี่ยนี่ตัวพ่อคือพ่อแม่ยิงแอร์นี่คือสายพันธุ์เปิ้ลเลยใช่ไหมทั้งหมดนี้คือตอนนี้ถือว่าเป็นสายพันธุ์ของเปิ้ลเลยดีกว่านะสายพันธุ์เปิ้ลคือผสมเมนคูนมาตั้งแต่พ่อมาถึงรุ่นลูกรุ่นลูกขายไปได้กี่ตัวละจริงๆก็ไม่ได้เยอะมากจำไม่ได้สักสองสามตัวขายได้สองสามตัวเพิ่งบอกว่าเปิ้ลเปิดฟาร์มดีกว่าเออนะจริงๆเราก็ไม่ได้ขายเยอะขนาดนั้นคือเราก็แบบเลี้ยงรักด้วยอะไรเงี้ยคือ2ปีแรกอ่ะที่เราเลี้ยงอ่ะคนมาขอซื้อทุกวันเพราะตอนนั้นเมนคูนมันน้อยมากแต่เราไม่ได้ขายเลยเก็บไว้หมดเลยเก็บไว้เพราะความรักรักตอนนี้รู้สึกรักหมดเลยไม่อยากให้ไม่คือบอกตรงไม่ได้อยากขายแล้วตอนนี้ก็มีแบ่งขายบ้างพอช่วงเข้าปีที่3เริ่มละแบบแบ่งขายและแบ่งแบบแต่ก็คือเหมือนคัดคนเลี้ยงนิดนึงต้องการคนที่เขาใจรักจริงๆเอางี้ถ้าสมมติอยากจะเลี้ยงเมนคูนพี่ดูจากพี่บอกว่าต้องคัดในใจเราก่อนว่าใครเขาเป็นยังไงถึงจะได้เลี้ยงแมวเมนคูนจะได้เลี้ยงคือข้อแรกคือเมนคูนเขาต้องการคนที่แบบอยู่กับเขาตลอดเขาสนใจเขาอยากอยู่กับเราอ่ะต้องมีเวลาคือใครที่ทำงานแบบโอ้โหไปนานๆไปเช้ากลับมืดตีสามอันนี้ไม่ควรเลี้ยงแน่นอนไม่ควรนะควรจริงๆต้องมีเวลาให้เขานิดนึงเพราะเขาจะติดเรามากแล้วกลับมาเขาจะแบบง้องแง้งง้องแง้งอยากจะยุ่งกับเราอะไรเงี้ยมาคอเคียร์ค่ะแล้วก็เรื่องของแบบทานเยอะกินเยอะทานเยอะอาหารแพงว่างั้น
ทานเยอะแล้วก็อึเยอะด้วยอ๋ออึต้องไม่ลำคาญอึเหม็นไหมมากมากเลยนะฮะมากเลยนะฮะแต่แมวได้ข่าวว่าแมวเนี่ยมันจะเป็นคนที่มีระเบียบที่แบบอึตรงไหนแล้วกลบอะไรอย่างนี้ป่ะใช่ค่ะคือเขารักสะอาดเขาจะมีห้องน้ำเขาจะเข้าห้องน้ำอ๋อห้องน้ำเราเลยเช่าห้องน้ำจะมีห้องน้ำของแมวค่ะแต่เราก็ต้องคอยตัดอ๋ออันนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นห้องนอนไปแล้วค่ะอันนี้เป็นห้องนอนไปแล้วจริงๆมีห้องน้ำด้วยและห้องนอนตอนนี้เป็นห้องนอนไปแล้วเอวิลี่เป็นอะไรโอ้ยตายแล้วขามันเหมือนหมาตัวนั้นเลยนี่คืออะไรฮะอาการของแมวนี่คือเป็นอะไรฮะเขาเพลินเขาฟินนะคะเขาฟินใช่ไหมไปไหนแล้วยิ่งดูรู้สึกตัวนี้จะช่างมากมากดิความใจจริงๆค่ะพี่เปิ้ลขายไหมตัวนี้ตัวนี้ไม่ขายตัวนี้ไม่ขายค่ะตัวนี้อดัมไม่ขายไม่ขายเพราะว่านี่รักอะค่ะตอนแรกก็เคยลงขายอยู่ประมาณ3วันแล้วก็ไม่เอาแล้วดึงออกเลยใช่ค่ะก็มีคนมาถามเยอะเหมือนกันอืมนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเจอลูกค้าที่โอเคละเขามีเวลาเขาอยากเลี้ยงเมนคูนแล้วนะเขาทำห้องไว้เรียบร้อยแล้วทำแบบนี้เลยอย่างเลยแบบนี้พาไปดูด้วยมีห้องน้ำใหญ่มีทรายให้มีราวขึ้นชั้น2โอ้โหขายตัวเท่าไหร่ก็แล้วแต่โครงสร้างแล้วแต่ฟอร์มของแมวด้วยเพราะว่าเราขายตั้งแต่ตอนเด็กๆมั้ยอ่ะใช่ค่ะลูกมันเราก็ดูโครงสร้างออกแล้วใช่มั้ยยังไม่ค่อยออกจริงๆคืออ่ะง่ายๆกำตังมาก่อน 30,000 เริ่มต้นที่ 30,000 เริ่มที่ 30,000 บาทนะครับผมไปที่แบงค์เอารถเข้าไปคาฟอร์แคสก่อนกำตังมา 30,000 เงินติดล้อจะได้เมนคูนไปครองครับคือจริงๆว่ามันเป็นแมวที่เลี้ยงถือว่ายากนะไม่ยากเลี้ยงไม่ยากค่ะถึงแต่ว่าต้องมีแบบเรื่องเอาใจใส่ความเอาใจใส่นิดนึงแล้วก็เรื่องแบบการเปย์อาหารการกินอะไรเงี้ยต้องแบบกี่มื้อถึงบุฟเฟ่ค่ะบุฟเฟ่คือกินทั้งวันทั้งวันเทไว้ทั้งวันดูไซส์แล้วแต่ว่าจะเลี้ยงแบบไหนไงถ้าเกิดว่าคุณเอาไปปุ๊บแล้วเขาขนฟูด้วยแล้วแต่ถ้าโครงสร้างข้างในมันใหญ่มันจะยิ่งฟูกว่านี้อีกถูกไหมใช่ค่ะคือขนอดัมอ้วนขนคือถ้าตัดขนมาเหลือตัวแค่นี้โดนน้ำไม่ได้เลยนะทำไมอ่ะโดนน้ำไม่ได้เลยนะโดนน้ำแบบเสียทรงเลยนะก็เลยอย่างเงี้ยมันแตกต่างกันไงตัวเล็กเนี่ยอันนี้เป็นอเมริกันช็อตแฮร์ค่ะอันนี้ตัวนี้เลี้ยงเล่นแบบไม่ได้เพาะพันธุ์ขายอ๋อไม่ใช่เมนคูนอันนี้คืออเมริกันช็อตแฮร์ค่ะเมนคูนมีกี่สีมีได้ทุกสีค่ะมีได้สีสเกตด้วยอ่ะมีนี่ใช่มีนี่ไปเล่นข้างนอกไปเล่นข้างนอกแล้วแต่เปิ้ลนะฮะกี่สีอย่างเช่นสีนี้ก็เรียกสีอะไรฮะอาดัมเป็นบาวค่ะบาวแท็บบี้วิดไวท์คือบาวแล้วก็มีลวดลายที่ตัวเขาเรียกลายแท็บบี้ตัวนี้แข็งข้อขาวถุงเท้าขาวก็คือวิดไวท์เติมเข้าไปครับแล้วคุณอีกสีหนึ่งอ่ะมีสีน้ำตาลแบบตัวป๊อปปี้เหรออย่างนั้นสีอะไรอันนั้นเป็นสีถือว่าเป็นสีเดียวกับอดัมตัวนั้นและนี่ตัวนี้เดินยิงมาเลยอันนี้สีอะไรเป็นครีมค่ะครีมเลยครีมค่ะนะฮะคือสมมติว่าเราเลี้ยงที่เมืองไทยอ่ะมันจะใหญ่เท่าที่เมนไหมแบบผมเคยเห็นแบบบางทีในรูป Google อะไรต่ออะไรที่เป็นภาพเมนคูนอ่ะโอ้โหบางตัวแบบมันใหญ่มากเลยนะหรือว่าจริงๆแล้วภาพมันหลอกคุณเปิ้ลส่วนหนึ่งก็คือการอุ้มด้วยแล้วก็คือโครงสร้างของเขาอาจจะใหญ่จริงด้วยแต่ของในไทยคือที่เห็นคือใหญ่สุดก็จะสัก10ถึง11โลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ10 11โลเหรอในไทยแต่ว่าใช่แต่ว่าถ้าของนอกเขาน่าจะถึง15โลอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นโครงสร้างแต่มีตัวนึงเรานำเข้ามานะคะ8เดือนก็แบบประมาณนึงก็พูดตรงๆนะครับว่าไอเนี้ยไป3หลอดแล้วอะตัวเดียวนะเพื่อให้มันอยู่ตรงนี้3หลอดแล้วอ่ะคุณต้องมีตังค์นะเพราะมันกินเรื่อยๆเลยนะคือปกติไม่ได้ทานเยอะขนาดนี้ก็คุณวิลลี่ให้เยอะเองนะครับกินไม่ได้และเนี่ยสีเนี่ยสีนี้เป็นสีส้มอ่ะค่ะเป็นจริงๆเป็นเค้าเรียกว่าสีเลดแท็บบี้เลดแท็บบี้คลาสสิกอันนี้ไม่คลาสสิกอันนี้เป็นแมคคาเรลค่ะลายลวดลายเค้าเป็นแบบลายเหมือนเค้าเรียกแมคคาเรลลายปลาแมคคาเรลค่ะมันสวยมันเหมือนคล้ายๆเสืออะไรตัวนี้อะไรผมเปลี่ยนอาหารให้นี่ไอ้นี่มองหน้าเฮ้ยไม่ได้ให้กูแล้วให้กูแล้วไม่ได้นะฮะอันนี้ก็สีเหมือนกันสีเหมือนกันอันนั้นเป็นบราวน์อันนั้นเป็นบราวน์อันนี้เป็นลายเดียวกันอะค่ะเป็นมัคคาเรลเหมือนกันแต่เป็นอีกสีหนึ่งเป็นบราวน์ตัวนั้นเป็นบราวน์อยากดูตัวนั้นจังเลยมันเหมือนเสือมากเลยนะฮะตัวบนไอ้นั่นอะ
โอ้โหพี่สวยมากเอาไงสีเขียวหรือสีส้มไอ้นี่ยิงไงนี่ยิงเอาสีเขียวอ่ะอุ้มเข้ามาได้ไหมตอนนั้นดื้อค่ะตอนแอบดื้อเขียวป่ะตอนนั้นดื้อฮะพี่นี่วิลลี่เสืออ่ะหอยอ่ะให้อาหารบีบออกมาทีนี้เข้าที่เดิมเลยนะฮะแล้วในนี้มีแบบที่เพาะด้วยไหมฮะมีที่เพาะด้วยค่ะเพาะแล้วแมวเวลามีอะไรกันมันจะมีแถวไหนอ่ะเราปกติเวลาเราสมมติว่าเราจับคุณพ่อคุณแม่มาเจอกันอ๋อมีห้องกระจกข้างบนอะค่ะให้แยกให้เขาด้วยเหรอให้แยกให้เขาด้วยเหรอไอ้บ้านี่ได้แรงบันดาลใจจากฟิตอินเหรอพี่เปิ้ลคือให้เขาอยู่เป็นสัตว์สวยห้องนั้นก็คือห้องอนุบาลเด็กด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แล้วเขาจะมีเวลาของเขาไหมคือเขาต้องฮีทเป็นไหนอะไรเงี้ยใช่อย่างตัวนี้คือฮีทอยู่ตัวนี้คือบราวสีบราวแถบนี่คือผู้หญิงอ่ะตัวเมียค่ะนี่คือผู้หญิงใช่ตัวเมียแล้วก็เขาก็กำลังจะฮีทอยู่ก็เดี๋ยวเราก็จะให้เขาทับกับใครอ่ะเลือกยังไงเลือกจริงๆเลือกคู่เขาก็คือต้องตอนนั้นต้องดูว่าเราอยากได้สีอะไรแล้วโครงสร้างเราต้องการแบบไหนครับต้องสมมติว่าตัวนี้หูเขาเล็กเราก็ต้องหาคู่ที่หูใหญ่ให้เขาจะได้สมบูรณ์ใช่ค่ะจะได้เหมือนกับว่าจริงๆเราพัฒนาเขาด้วยครับว่าต้องการให้ลูกออกมาสวยพ่อแม่มีข้อบกพร่องตรงไหนตัวนี้เป็นแม่ที่ดีแน่ๆเพราะว่ามันอ่อนช้อยมากเดินเป็นนางแบบเลยเห็นป่ะเออตูดบิดว่าไงพวกเธอดีใจที่จะมานะเออเขาจะทำอะไรกันเนี่ยใช่ค่ะเขาจะทำอะไรกันตอนนี้ตัวนี้ฮิตอยู่เฮ้ยแมวฮิตกันด้วยเฮ้ยวิลลี่ดูข้างหลังเขาจุ๊บกันอยู่แมวจุ๊บกันอยู่เขาจะเอากันไอ้พี่พูดได้คำได้เต็มปากว่าเขาจะเอากันแต่ว่าเขาแอลกันเขาแอลกันผมกระต้นหูผมไม่ดีนั่นเองเขาแอลกันอยู่คอยกินไอ้นี่ก็พยายามแอลอยู่แล้วก็ไอ้ตัวสีส้มนั่นชื่อบ๊อบบี้ใช่ไหมใช่ค่ะบ๊อบเนี่ยนะครับก็เล็งอยู่แล้วคือตั้งแต่เข้ามาที่เนี่ยบ๊อบเนี่ยไม่ทำอะไรเลยนอกจากแอลหญิงวิธีการชัดเจนมากนะครับเขามาถึงปุ๊บเขาจะมีลีลาท่าทางของเขานี่ก็เหมือนเอาอีกแล้วเข้าไปหาผู้ชายก่อนเลยครับบ้านไหนขอไลน์เราไหมแล้วนี่นะฮะไอ้นี่ไม่เอาใครเลยนะฮะกินอย่างเดียวเลยนะฮะรับประกันได้ว่าตัวใหญ่แน่นอนเวลาคุณจริงๆคุณเปิ้ลคุณแนะนำไหมว่าสมมติว่าเราจะเลี้ยงเมนคูนเนี่ยแล้วมันก็อยู่ที่คาแรคเตอร์แมวอย่างผมนะถ้าผมจะเลี้ยงอย่างนี้ตัวนี้นี่นะคือถ้าขยันกินขนาดนี้นี่ผมอัดให้ใหญ่เลยอ่ะเนี่ยแล้วก็แบบมันก็มีความสุขแล้วปกติรับประกันได้1หลอดอ่ะแบ่งกัน10ตัวไอ้นี่ได้ไป 3-4 หลอดแล้วคนเดียวเลยอ่ะเลยฮะหลอดละ 60,000 นะเนี่ยอุ๊ยจริงหรือเปล่าฮะเนี่ยเป็นฟลูออเรสเซนต์เหรอฮะมีหลอดใช่อาหารเนี่ยเนี่ยครับคือแล้วเวลาสมมติว่าคนที่จะมาติดต่อแล้วก็คุณมีพี่เปิ้ลมี Facebook มี Facebook ค่ะมีชื่อไทยก็คุณแคทเมนคูนค่ะแล้วมีภาพพวกนี้มั้ยมีภาพน้องที่จะใครอยากเลี้ยงอะไรอย่างนี้ก็ต้องคลิกเข้ามาแล้วก็มาคุยกันก่อนใช่ค่ะไม่ได้แบบอึ๊บอยากได้อะไรไปเลยไม่ได้ไม่ค่ะไม่ได้ต้องมาจองต้องมาคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับต้องมาคุยก่อนต้องมาคุยกันในไลน์หรือว่ากลับต้องมาที่นี่คุยกันในไลน์ก่อนนะคะเบื้องต้นอย่างเช่นเราก็จะถามคือที่นี่ส่วนมากจะขายให้กับคนที่เอาไปเลี้ยงเป็นแบบสมาชิกในครอบครัวเอาไปเลี้ยงเล่นเอาไปเลี้ยงประกวดอะไรหรือว่าแบบชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็จะคุยกันว่าเอาไปทำอะไรสัมภาษณ์สอบสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์นิดนึงแบบมีตัวเก่าอยู่แล้วแบบเรียบเคียงแบบเราจะรู้เลยว่าถ้ามีอย่างนี้แล้วไม่น่าเลี้ยงนะมีไหมคุยแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็มีว่าไม่ได้เลี้ยงก็มีบ้างอย่างเช่นแบบจะไปเพาะอ๋ออันนี้ไม่ได้คือใช่คือการที่เราไม่ได้ห่วงสายพันธุ์ก็ห่วงนิดนึงห่วงแหละแหมอุตส่าห์เพาะมาได้ขนาดนี้เราต้องห่วงไงพี่มองว่าเราก็ต้องดูคือผสมได้ไอ้อย่างเงี้ยเขาก็เป็นฟาร์มเหมือนกันที่รับไปแต่คือการที่เขาจะไปผสมพันธุ์ต่อคือไปบีบต่ออ่ะคือมันต้องอย่างถูกวิธีอย่างถูกต้องครับเพราะว่ามันก็จะมีแบบอย่างเช่นบีบปีนึงตัวเมียได้แค่2ครอกต่อปีนะต้องรู้ขั้นตอนต้องแบบต้องจรรยาบรรณของคนที่เอาไปฟาร์มเนี่ยมันก็มีความสำคัญมากในสายตาของคุณเปิ้ลใช่มั้ยว่าถ้าเอาสนใจอยากจะเลี้ยงจริงๆเนี่ยเอาไปเจตนาจะเอาไปทำอะไรครับอันที่1อันที่2คือบางทีพอไปเป็นฟาร์มก็เพาะแหลกลาเลยแม่ก็โซมเชียวคือเข้าใจป่ะบางทีเอาเงินทั้งวันแต่ว่าสายพันธุ์เนี่ยตอนที่เราอิมพอร์ตเข้ามาซื้อแพงไหมเพราะปกติเราก็ต้องไปจองผ่านฟาร์มที่นู่นใช่ไหมจองลูกอ่ะแพงค่ะแล้วก็มีค่าขนส่งที่มันแพงด้วยอีกอย่างนึงฟาร์มเขาก็สกีเราเหมือนกันเขาก็ขอดูบ้านเขาเหมือนคุณทำเหมือนที่คุณทำที่นี่คือขังกงอ่ะปิดประตูไปเลยเขาไม่ขายให้คือถ้าไปขังคือเหมือนไม่เหมาะกับขังกงนะคะต้องมีแต่ถ้าเห็นว่านี่มีที่เดินตรงนี้ออกไปฟาซิลิตี้เป็นอย่างนี้ไปปุ๊บ
ฟาร์มก็โอเคในการให้คุณมีเงินและจองคือตัวที่นำเข้ามาอยากเห็นได้ไหมฮะได้ค่ะได้อยากรู้ว่าที่นำเข้ามาเนี่ยมันประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยฮะนี่เขาตามผู้หญิงอย่างเดียวเลยบ๊อบนี่อาการแย่มากเนี่ยเหมือนเพื่อนผมเลยอ่ะบ๊อบครับผมมาถึงไม่มีสนใจแขกเคิงไม่รับแขกมาแล้วนั่งเฝ้าอย่างเงี้ยที่หน้าห้องน้ำอย่างนี้เลยใช่โอ้ยไอ้บ๊อบหั่นตะไคร้ปั่นตะไคร้ปาตะไคร้Subscribe ใช่อย่าลืมติดตามสารแน่ Channel นะฮะกด Subscribe ได้เลยนะฮะอย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ครับแล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้ครับ